โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับหมูครับลาบหมูครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้ FC ทำต้อนรับครับนกกระทาป่าครับสวัสดียามค่ำครับผมกับเพื่อนทิพย์กินเที่ยวครับความสุขอยู่ที่การค้นหาตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้าน FC นะครับเดี๋ยวไปดูเมนูว่าเขาจะจัดอะไรต้อนรับนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับบ้าน FC ตัวจริงบ้าน FC ตัวจริงไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต้อนรับนะครับเขาบอกมาเลยมาเลยว่างั้นครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวต้องดูกันครับเส้นทางมืดอยู่นะครับโอ้ถึงแล้วครับบ้าน FC ครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วครับบ้าน FC โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำอะไรเนี่ยครับหมูครับลาบหมูครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีเชฟแล้วเชฟดูเดี๋ยวเราดูสับหมูกันนะครับหนังเหนียวอ่ะอันนี้เป็นหนังครับหมูหมูซอยถี่มากเลยน้ำมันไม่อร่อยนี่เรามีพริกเรามีตำพริกแกงครับเอาไว้คั่วนกกระทาป่านะครับเมนูอีกหนึ่งเมนูครับคั่วนกกระทาป่าดูพริกแกงตามมาแล้วครับหอมมากนานเจอกันทีครับวันนี้เชฟก็เลยจะจัดลาบหมูให้ครับไม่ดิบนะครับซุปเดี๋ยวหูดับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนเตรียมหอมครับต่อไปเครื่องปรุงนี้ก็น่าจะเหมือนลาบๆทั่วไปนะครับแล้วก็เหมือนกันมีข่าตะไคร้ไอ้ข่าไม่เอาไอ้ตะไคร้ต้นหอมนะครับใบมะกรูดแต่ความอร่อยนี่อยู่ที่เชฟอีกทีนึงครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้ FC ทำต้อนรับครับนกกระทาป่าครับแกงทำอะไรนะแกงคั่วเลยคั่วแกงคั่วหรือผัดเผ็ดคั่วแกงคั่วนะครับมีลาบหมูแล้วก็แกงคั่วนกกระทาป่าครับดูไปดูมามันก็เหมือนไก่นั่นแหละโอ้เมนูสองเมนูนี้สุดยอดนะเนี่ยโอเคครับ FC เขาจะทำคั่วนกกระทาป่าครับเป็นสูตรเด็ดอีกหนึ่งสูตรครับต้องคั่วให้มันหอมก่อนแค่กลิ่นเนี้ยก็สุดยอดแล้วเอาไปดูหน้าของเชฟบนหน้าแดงๆครับ FC หน้าแดงครับสงสัยวันนี้ตากแดดมาเยอะโอ้เอาน้ำคุกคิกครับสีสันดูขั้นตอนคั่วอยู่นะครับหอมมากน้ำลายไหลนะครับท่านผู้ชมอ่ะผักพร้อมครับสวบเขาให้ครับลงละผักคนไม่ได้คนยากโอ้โหแค่สีสันนี่ผมก็ว่ามันอร่อยแล้วครับถ้าได้กินได้ชิมมันจะขนาดไหนเนี่ยดูโอ้น้ำลายไหลนกกระทาป่านี่เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับมันเป็นนกที่เนื้อมันจะแน่นๆใช่ไหมเยอะเนื้อมันจะแน่นแล้วมันจะกลมกล่อมอ่ะมันเป็นเนื้อแบบบอกพูดอธิบายไม่ถูกครับมันต้องลองชิมครับ ใส่ผงนัวลงไปรสดีครับปลาใส่ไหมเนี่ย
ปลาครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ไม่น่าจะนัวนะดูสีสันแค่ดูน้ำมันนี่ชิมก่อนนะครับอ่ะชิมดิโอ้ร้อนร้อนครับอย่าให้เชฟเราชิมก่อนยังไงปลาโอเคครับเสร็จไปอีก1เมนูครับเสร็จเรียบร้อยครับรอกินและชิมว้าเชฟใส่ลงไปในกระเทียมกระเทียมเจียวครับเจียวกระเทียมเจียวใส่ไปเลยครับไปเลยพี่คนครับใส่ตามใจชอบนะครับผงนัวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่เกลือเกลือนะครับเกลือเกลือนี่เกลือหน่อยนึงใส่น้ำปลาลงไปต้องรู้น้ำหนักเหมือนกันครับเอ๋มันไม่ง่ายนะครับการทำกับข้าวคนให้เข้ากันตามนะมะนาว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 เมื่อกี้มะนาวเราใส่ตอนคั่วไปนิดนึงแล้วครับไปครึ่งลูกอันนี้ก็เพิ่มความเปรี้ยวอีกครึ่งลูกมาใส่พอดีครับนี่โอ้หอมดูเชฟแล้วครับปันนี่จริงๆครับการทำอาหารจริงๆอ่อนอ่อนพริกหน่อยครับหน้าหมูมันต้องเผ็ดนิดนึงครับพอคั่วเลยครับคั่วก็เป็นคั่วใหม่นะครับหอมมากเปะจมูกเลยอันนี้เราลองแกงนกก่อนเลยแกงนกครับเป็นไงกระดูกกรอบมากกระดูกกรอบครับลาบเป็นไงอร่อยมี10 51ครับ24 51แหมถ้ามีข้าวเหนียวหน่อยนี่คือวันนี้เรา FC ไม่รู้ครับ FC ไม่รู้ตัวครับมาเลยไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวไว้รอเดี๋ยวให้ FC ชิมนิดนึงครับเอาคุณยอดชิมคั่วนกครับคั่วนกคั่วนกกระทาปลาครับคำตัวโตคุณยอดโอเคเป็นไงฝีมือตัวเองอร่อยครับอร่อยมี4ให้อะไรเมื่อกี้ก็ให้11นะ22ครับว้าวนัวมากครับหอมอะไรใบอะไรนะนี่ล่ะใบอะไรใบชะพูใบชะพูใบชะพูเครื่องแกงแน่นสุดยอดและอีก1เมนูครับเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแบบยาวๆเลยครับอันนี้เป็นลาบหมูนะครับ FC เราจัดต้อนรับนะครับสุดยอดจริงดูครับคำโตๆอีกหนึ่งคำผัดครับผัดครับครับลูกดูดได้ลูกดูดได้ลูกดูดได้อย่าเอาครับอันนี้ตามใจ FC ครับจัดให้ปุ้งปุ้งปุ้งเขียวโอเคครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องกินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่นี่สุดยอด